สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มิมี่จะมาทําส้มตําสุดแซ่บแบบนี้เพื่อนเพื่อนดูค่ะน่าทานไหมคะนี่และครกนี้ก็เป็นครกแรกที่มิมี่ทําให้แฟนทานนะคะมันอร่อยมากๆเลยค่ะแฟนก็บอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้กันเลยค่ะก่อนอื่นก็จะมีมะละกอนะคะเหี่ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้นานต่อมาก็เป็นถั่วฝักยาวมะนาวมะเขือเทศเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำส้มตำปูแบบนี้ค่ะน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลพริกสดพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำของเรานะคะก่อนอื่นมิมี่ก็จะนำพริกกับกระเทียมมาตำให้เข้ากันค่ะให้ได้ละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็ตำไปเลยนะคะนี่พอได้แบบนี้ก็ใส่มะเขือตำลงไปค่ะไม่ต้องตำให้ละเอียดเท่านี้นะคะนี่มิมี่ตำละเอียดเกินไปค่ะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปเลยนะคะตามไปด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาร้าน้ำส้มตำปูนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะสีสันเริ่มมาแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาชิมค่ะถ้ารสชาติโอเคแล้วก็เราก็จะนำเส้นมาใส่เลยนะคะนี่ให้ได้แบบนี้จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะนี่น่าทานไหมคะอาจจะดูเละไปนิดนึงนะคะแต่ก็อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้นี่ค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมิมี่จะมาตักใส่จานเลยนะคะนี่ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะไหมคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันดูได้นะคะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะงั้นคลิปนี้มิมี่ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ